ดูต่อกันที่เรื่องของรัสเซียยูเครนค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่27แล้วเกือบเกืบหเดือนแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารัสเซียยังไม่สามารถที่จะยึด กรุงเคียฟได้อย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะท่ามกลางการสาสข่าวที่ออกมาจากทั้งฝั่งของรัสเซียเองด้วยแล้วก็ออกมาจากฝั่งของยูเครนเองด้วยก็มีหลายข่าวที่ออกมาเรื่อยๆนะคะทั้งจํานวนของทหารที่เสียชีวิตเรื่องของการยอมถอนทหารของฝั่งรัสเซียบางส่วนซึ่งบอกว่าทหารยอมถอยแล้วเนื่องจากว่าพอทางราัสเซียมีการสั่งให้จับประชาชนกรุงเคียฟเป็นตัวประกันเนี่ยก็มีการยอมทิ้งอาวุธนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้อย่าลืมนะคะว่าเรากำลัง อยู่ในโลกของการต่อสู้เรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยข่าวต่างๆที่ออกมาอาจจะต้องใช้การดีเช็คสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะเอาล่ะสาหรับตอนนี้เนี่ยนะคะก็กําลังจะก้าวเข้าสู่1เดือนเต็มสําหรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะสิ่งที่ต้องจับตาก,การตอนนี้2ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์การสู้รบกันในเมืองต่างๆของยูเครนค่ะต้องจับตาดูนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ของการเจราจาระหว่างสองประเทศค่ะซึ่งการเจราจารครั้งนี้เนี่ยต้องไม่ใช่แค่ระดับผู้นําหรือว่าผู้แทนรัฐนะคะหรือรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าสถานการณ์มันล่วงเลยมาเกือบเดือนแล้วนะคะเราต้องมาจับตาดูกันเรื่องของการเจราจาระหว่างผู้แทนค่ะคือติดตามว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียเชลนสกี้ผู้นำยูเครนและวลาดิเมียปูติน จะเปิดโต๊ะเจราจากันจริงๆเมื่อไหร่เป็นไปได้ไหมที่ทั้งเชลเลนสกี้และปูตินจะมาเจอกันด้วยตัวเองมาคุยกันจริงๆว่าจะเอายังไงดีสำหรับสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยต่างก็ ้บยกันไป้อยกันมาค่ะว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ขัดขวางการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ2จุดหลักๆค่ะที่ยังคงเป็นสมรภูมิการสู้รบอันนี้เราพาไปดูเรื่องของสถานการณ์การสู้รบกันก่อนนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ผ่านมา นานมากแล้วนะคะจริงๆนานกว่าที่นักวิเคราะห์หลายท่านคาดการไว้ซะอีกค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพคือรัเสเซียยังไม่สามารถที่จะย,ยึดกรุงเคียฟตามที่มีการวางแผนเอาไว้ได้ขณะที่เมืองมาริอุโป,โปค่ะทางตอนใต้ของประเทศก็ถูกถล่มอย่างหนักจนประชาชนต้องบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเป็นจํานวนมาก จากการรายงานล่าสุดเนี่ยระบุว่ามีการโจมตีห้างสรรพสินค้าซึ่งทางการของรัสเซียออกมาอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เก็บอาวุธจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยแปดรายขณะที่รายงานของยูเครนระบุว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมายูเครนเองมีการจัดอากาศยานของรัสเซียไปแล้วทั้งสิ้นเก้าหลัที่ยูเครนสามารถจัดการได้ โดยบอกว่าเป็นเครื่องบินรบ1นึ่ลำเฮลิคอปเตอร์2องลำและอากาศยานไร้คนขับของรัสเซียอีก6กลำค่ะนอกจากนี้ก็ยังอ้างว่าสามารถจัดการกับรถถังและยานพาหนะทางทหารได้อีกหลายสิบลำด้วยซึ่งจากรายงานของทางการยูเครนนะคะก็ยังระบุว่ากองทัพของรัสเซียมีสภพกำลังให้ต่อสู้ได้อีกเพียงสวันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารน้ำมันอาวุธ แล้วก็บอกว่ามีทหารรัสเซียอย่างที่บอกนะคะว่าราวๆ300นายยอมทิ้งอาวุธไม่ร่วมต่อสู้กับกองกาลังของรัสเซียอีกต่อไปหลังจากที่มีคำสั่งของผู้บัญชาการว่าให้จับชาวยูเครนเป็นประกันแต่อย่างที่บอกค่ะว่าข่าวตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกของ c y b บ r ร์ r อรนะคะอยู่ในโลกของสงครามข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อาจจะแน่ใจได้ค่ะว่า สิ่งที่เป็นข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรมันมีหลักฐานสนับสนุนมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องรีเช็ดดีๆหน่อยสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารนะคะขณะที่สื่อของรัสเซียเนี่ยเขาก็มีรายงานฝั่งของเขาเช่นเดียวกันนะบอกว่า มีทหารของรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนในช่วงไม่ถึง4สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่9,861นายค่ะมีทหารที่บาดเจ็บซึ่งเป็นของฝั่งรัสเซียเนี่ยถึง16,153หมนายซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นของสำนักข่าวคอสโซโมส s k ย y a บราวด a ซึ่งเป็นสื่อโปรรัฐบาลของรัสเซียนั่นเองนะคะ สื่อรัสเซียรายนี้เนี่ยอ้างว่านี่เป็นข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในเวลาต่อมาปรากฏว่าข่าวนี้ค่ะกลับถูกลบไปจากเว็บไซต์ของรัสเซียทั้งทงที่เป็นสื่อที่โปร ฝั่งของรัฐบาลรัสเซียด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ดีภายหลังก็ถูกลบออกไปก็ไม่แน่ใจสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากสื่อรัสเซียที่บอกว่าสนับสนุนรัฐบาลมาตลอดเลยแล้วก็ยังอ้างว่าเป็นข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียจํานวนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากข่าวนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงเี่ย นี่ก็จะหมายความว่าเป็นยอดที่ทหารรัสเซียเสียชีวิตสูงกว่าการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐด้วยนะคะไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีการอ้างถึงหน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุว่าน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนแล้วราวๆเจ00นนายด้วยกันค่ะขณะเดียวกันค่ะจำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิต ถ้าคัดการก็คือราราวหนึ่งหมื่นนายแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บอีกราวๆา6หนึ่งหมืนหกพันคนนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยทหารรัสเซียได้รับผลกระทบไปแล้วสองหมืนหกพันนายนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียที่มาหาศาลมากเลยนะคะสําหรับสงครามในครั้งนี้ ไม่มีข้อมูลแน่ชัดค่ะว,ว่ารัสเซียใช้กำลังทหารกี่นายในการบุกยูเครนแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยหลายท่านน่าจะยังจำกันได้ว่าตอนนั้นเท่าที่เราตามข่าวนะคะก็คือว่ามีทหารรัสเซียที่มาประชิดชายแดนยูเครนเนี่ยตอนนั้นข่าวคือราวๆหนึ่งแสนายค่ะ เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าถ้าตัวเลขที่รายงานเป็นความจริงตอนนี้หนึ่งในสี่ของทหารรัสเซียก็บาดเจ็บและเสียชีวิตในสงครามยูเครนไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะทางการรัสเซียเนี่ยต้องเร่งโจมตีกรุงเคียฟและเมืองมาริอุโปก็เป็นเพราะว่ากรุงเคียฟเป็นเมืองหลวงค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของสงครามการยึดกรุงเคียฟได้ก็แน่นอนจะช่วยเพิ่มช่องทางการต่อรองได้มากขึ้นนะคะตอนนั้น Workpoint Today ของเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิเวชชาชีวะมองตรงกันเลยค่ะว่า รัสเซียเหลือเวลาไม่มากในการที่จะสร้างอำนาจการต่อรองให้มากที่สุดก่อนที่เวทีการเจรจาจะมาถึงเพราะฉะนั้นยิ่งสามารถยึดเมืองต่างๆได้โดยเฉพาะยึดกรุงเคียฟได้มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าอำนาจการต่อรองของรัสเซียในเวทีการเจรจาจะมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ แต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าตอนนี้ผ่านไปเกือบเดือนแล้วรัสเซียยังไม่สามารถที่จะยึดกรุงเทียฟได้อย่างเป็ดเสด็จก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่ายุทธก,การของกองทัพรัสเซียต่อกรุงเคียฟจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นขณะที่เมืองมาริอุโปทางตอนใต้ของยูเครนนะคะตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์เหมือนกันที่เชื่อมระหว่างไครเมียซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014กับพื้นที่ทางตะวันออกซึ่งรัสเซียเพิ่งจะประกาศให้เป็นเอกราช รวมถึงการเชื่อมแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียด้วยทั้งสองพื้นที่ก็เลยทําให้สองพื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในสงครามรัสเซียยูเครนครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวแรกที่ออกมานะคะก็คือจากฝั่งของยูเครนบางล่าสุดเนี่ยมีรายงานค่ะว่าพลเรือนในยูเครนนะคะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ2421รายค่ะ จำนวนนี้องค์การสหประชาชาติยืนยันได้925คนซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ยอมรับนะว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้ส่วนผู้พลัดถิ่นจากสงครามยูเครนองค์การสหประชาชาติประเมินนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคาดการว่าจะสูงไปถึง10ล้านคนค่ะ ผู้พลัดถิ่น1ิบล้านคนในที่นี้เนี่ยก็แบ่งเป็นคนที่ออกเดินทางจากยูเครนแล้วราวๆสามล้านสี่แสนคนส่วนใหญ่ภาพที่ออกมาจะเป็นภาพนี้นะคะคือเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กค่ะเด็กเนี่ยจะมีจํานวนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะรวมถึงผู้พลัดถิ่นที่ไม่สามารถจะอยู่ในบ้านของตัวเองได้อีกต่อไปแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆนะคะที่สงครามทำให้คนจำนวนนับล้านๆคนต้องอพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองค่ะแต่ว่าเราได้เห็นภาพของผู้อพยพนะคะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับในประเทศที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงโดยเฉพาะภาพของเด็กๆที่ก็ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆใน พื้นที่ที่อยู่ในประเทศใกล้เคียงห่างกันออกไปค่อนข้างดีพอสมควรนะคะทีนี้มาดูกันที่ข่าวเรื่องของการเจราจาเหมือนกันค่ะการเจราจาเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินค่ะได้ออกมาเปิดเผยผ่านรัฐบาลฝั่งของผู้นำยูเครนบอกว่าเป็นผู้ที่ขัดขวางการเจราจาค่ะ คือปูติน,นีออกมาบอกว่าเชเลนสกี้นั่นแหละเป็นคนที่ขัดขวางการเจราจาในขณะที่เชเลนสกี้เองผู้นํายูเครนก็ออกมาโต้แย้งเหมือนกันนะคะผ่านการปล่อยคลิปวิดีโอที่เรียกร้องให้ปูตินหันมาหาทางออกร่วมกันในการเจราจา ซึ่งลักษณะนี้งที่บอกว่ามันเป็นความพยายามที่จะโบยกันไปมาว่าฝั่งนู้นต่างหากที่ไม่ยอมเจราจาในขณะที่ฝั่งนี้ก็บอกว่าเธอนั่นแหละที่ไม่ยอมเจราจาลักษณะแบบนี้นะคะคือถ้าหากว่ามีการหารือระหว่างสองผู้นําจริงเนี่ยประเด็นหลักของการพูดคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเครนต้องเป็นกลางไม่เข้าร่วมนาโตอันนี้คือสิ่งที่รัสเซียเรียกร้องมาตลอดนะว่ายูเครนเธอต้องไม่เข้าไปร่วมกับนาโต้นะ ยูเครนต้องรับรองไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยยูเครนต้องรับรองโดนเนสและลูฮันส์ให้เป็นอิสระและยูเครนต้องปลดอาวุธกองทัพประเด็นเหล่านี้ค่ะจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ต้องดูว่าแล้วยูเครนเนี่ยจะต่อรองอย่างไรกลับไป ล่าสุดท่าทีของผู้นํายูเครนระบุว่าข้อต่อรองใดๆที่มีผลเป,เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญยูเครนจะต้องมีการลงประชามตินั่นก็หมายความว่าการตกลงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสี่เรื่องนี้อาจจะต้องถามประชาชนโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุว่าความคืบหน้าการเจราจาของระหว่างปูตินและเชเลนสกี้เนี่ยไม่มีความคืบหน้า อย่างมีนัยยะสําคัญอะไรเลยในตอนนี้ค่ะแล้วก็กล่าวหาว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ยื้อเวลาผ่านข้อเรียกร้องที่รัสเซียยอมรับไม่ได้ขณะที่เชเลนสกี้เองนะคะก็ยังบอกอีกว่ายูเครนก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับการยื่นคำขาดของรัสเซียและเมืองต่างๆอย่างเคียฟมาริอุโปและคาคิฟก็ไม่ยอมรับการยึดครองของรัสเซียเช่นเดียวกันค่ะ ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อยูเครนเชเลนสกี้กล่าวบอกว่าเราได้รับคำขาดซึ่งประเด็นที่อยู่ในนั้นก็คือ ให้ทำตามมันแล้วเราจะยุติสงครามยูเครนไม่สามารถทำตามคำขาดนั้นได้หลังจากเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมารัสเซียได้กำหนดเส้นตายให้ยูเครนวางอาวุธในเมืองมาริอโปอลที่ถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมโดยย้ำว่าผู้ที่ไม่ลุกขึ้นสู้และพละเรือนจะได้รับความปลอดภัยและสามารถเดินทางออกจากเมืองได้ถ้าหากว่ายอมวางอาวุธแต่ยูเครนค่ะกลับเพิกเฉยต่อข้อเสนอของรัสเซียแล้วบอกด้วยนะคะว่า การยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกค่ะนี่คือท่าทีนะคะจากฝั่งของรัสเซียนั่นเองของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั่นเองนะคะขณะที่ไปดูฝั่งโจไบเดนกันบ้างนะคะโจไบเดนเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะอันนี้เป็นจากมุมของฝั่งสหรัฐนะคะว่ามีสัญญาณชัดเจนเลยว่าปูตินกำลังพิจารณาการใช้อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีในการโจมตียูเครนค่ะสัญ,ญญาณนี้มาจากการที่ปูตินเริ่มหมดหนทางหรือ เขาใช้คำว่าหลังชนฝานั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไบเดนยืนยันค่ะว่าสหรัฐไม่มีอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวาภาพอยู่ในยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวหาแต่รัสเซียนั้นมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะใช้อาวุธเหล่านี้เพราะอะไรเพราะรัสเซียเคยมีประวัติใช้มาแล้วนั่นเองค่ะคำกล่าวของไบเดนนี้ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสหรัฐและประเทศพันธมิตรแห่งอื่นๆเคยกล่าวไว้บอกว่าการที่รัสเซียกล่าวหาว่าสหรัฐมีอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีในยูเครนนั้นเป็นเพียงข้ออ้างหรือการเพิ่มความชอบธรรมให้กับฝ่ายตนเองใช้อาวุธเหล่านี้ในการลุกรานประเทศของยูเครนต่างหากนะคะ ในขณะที่เมืองเคอร์ซอนค่ะแม้ว่าทางการของรัสเซียจะยืนยันว่าสามารถเข้าควบคุมเมืองได้อย่างเบษษ็ดเสร็จหรือว่ายึดได้แล้วแต่มีประชาชนเลยนะคะที่เขาไม่ยอมค่ะออกมาชุมนุมขับไล่กองทัพของทหารรัสเซียซึ่งปรากฏว่ามันมีคลิปวิดีโอค่ะที่เผยแพร่ทางออนไลน์นะคะแล้วก็ถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะภาพจะเผยให้เห็นนะคะว่ากองทัพรัสเซียรัวยิงกระสุน เข้าใส่ผู้ชุมนุมชาวยูเครนขณะที่ประท้วงต่อต้านสงครามค่ะบริเวณจัตุรัส r e e d o m Square ในเมืองเคอร์ซอนค่ะนี่ก็จะเห็นภาพนะคะว่าพอเกิดการยิงปุ๊บเนี่ยประชาชนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องวิ่งหนีกลับเข้ามาในอาคารกันใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นภาพที่สามารถเก็บภาพได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะซึ่งเมืองเคอร์ซอนเนี่ยเป็น พื้นที่ที่อยู่ทางตอนใต้ของอยูเครนค่ะตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกําลังทหารรัสเซียแล้วจนพอมีการยิงแบบนี้เนี่ยผู้ประท้วงก็แตกกระเจิงพากันวิ่งหาพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะคะแล้วก็มีเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายต่อหลายครั้งด้วยค่ะ WordPoint Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้